เมื่อวานนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเดินทางไปยังจังหวัดหนองบัวลำพูค่ะเพื่อไปเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์คืนที่2ให้กับผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงส่วนพัฒนาเด็กเล็กอบต.อุทัยสวรรค์พร้อมกับไปให้กำลังใจครอบครัวผู้สูญเสียด้วยค่ะอันนี้ขออนุญาตพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมในพระบรมราชานุเคราะห์คืนที่2ที่วัดราชสามัคคีซึ่งเป็นที่ตั้งบำเพ็ญกุศลของร่างผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่จังหวัดหนองบัวลำพู19คนเมื่อเดินทางมาถึงนะคะนายกทำมือจับที่หัวใจเพื่อแสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ความสูญเสียที่เกิดขึ้นโดยได้ให้กำลังใจประชาชนโดยรอบศาลาการประเรียนก่อนที่จะมอบเงินเยียวยาให้กับตัวแทนของครอบครัวผู้เสียชีวิตตามสิทธิเยียวยาผู้เสียหายในคดีอาญาตามพ.ร.บ.ค่าตอบแทนผู้เสียหายและค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญารวมรายละ 110,000 บาทโดยยืนยันนะคะว่ารัฐบาลจะดูแลผู้สูญเสียทุกคนให้ดีที่สุดพร้อมย้ำให้ทุกคนดูแลสภาพจิตใจของตัวเองให้ดีส่วนผู้บาดเจ็บที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวก็จะช่วยเหลือในโอกาสต่อไปค่ะขณะที่ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเดินทางไปให้กำลังใจครอบครัวผู้เสียชีวิตภายในวัดเทพมงคลพิชัยและวัดศรีอุทัยพร้อมขอบคุณทีมแพทย์พยาบาลเจ้าหน้าที่และผู้เกี่ยวข้องทุกคนทุกฝ่ายที่ช่วยการดูแลผู้สูญเสียจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ด้วยความเสียสละทุ่มเทอย่างเต็มกำลังความสามารถและขอให้ทุกคนช่วยเติมเต็มกำลังใจที่เข้มแข็งให้กันและกันเพื่อก้าวข้ามความยากลำบากนี้ไปด้วยกันค่ะสำหรับการสวดพระอภิธรรมที่วัดศรีอุทัยมีพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเป็นประธานในพิธีขณะที่วัดเทพมงคลพิชัยมีนายอนุทินชาญวีรกูลเป็นประธานในพิธีค่ะส่วนการเยียวยาสภาพจิตใจของครอบครัวผู้สูญเสียนายอนุทินในฐานะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขระบุค่ะว่าตอนนี้เน้นการช่วยเหลือเยียวยาจิตใจจากความสูญเสียซึ่งทางกระทรวงได้ระดมจิตแพทย์ทีมเยียวยาสุขภาพจิตจากทั่วประเทศเข้ามาดูแลญาติของผู้สูญเสียและผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจเป็นรายบุคคลยืนยันนะคะว่าจะดูแลจนกลับมามีสุขภาพที่สมบูรณ์ที่สุดค่ะ